สวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวองค์เมลจิทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะนั่นเองนะครับผมในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาทำการมโนครับผมว่า SSR ตัวต่อไปที่น่าจะเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยมันจะเป็นตัวอะไรนั่นเองนะครับผมและตัวละคร SSR ที่ยังไม่เข้าเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยมีตัวอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยดีกว่าครับผมตัวแรกนะครับที่น่าจะเข้ามากที่สุดนะครับนั่นก็คือฮิกังบานะนะครับผมด้วยความที่ตัวละครตัวนี้เนี่ยถูกนำเข้ามาในดันเจี้ยนข่าวลับตั้งแต่แพทที่มีดันเจี้ยนข่าวลับของคาไมทาจิแล้วนะครับผมและยังมีแพทที่มีเคโรเข้ามาเนี่ยมีการนำเอาฮิกังบานะเคโรเข้ามาด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยมันได้เห็นแล้วครับในเกมเนี่ยเยอะมากมายเลยนะครับฉะนั้นคิดว่าฮิกังบานะเนี่ยน่าจะเป็นตัวต่อไปนะครับผมเดาว่าเป็นฮิกังบานะนะครับผมเพราะว่าหลายๆคนก็รอตัวนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าทั้งสวยแล้วก็เก่งมากๆนะครับยิงฝั่งศัตรูได้เทิร์นเนี่ยมันก็จะยิ่งทำดาเมจได้นั่นเองนะครับผมอ่ะตัวถัดมานะครับตัวนี้ก็หลายๆคนรอเหมือนกันนะครับนั่นก็คือตัวละครคอลลาโบเรชันจากเรื่องนูระนะครับนั่นคือริคุโอะนั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ารอมากๆนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะอีกสักพักหนึ่งถึงจะเข้ามานะครับเพราะว่าโฮซุกิเนี่ยเพิ่งเข้ามานะครับฉะนั้นคิดว่าน่าจะเว้นช่วงตัวละครคอลลาโบเรชันไว้บ้างนะครับผมริคุโอะเนี่ยก็เป็นตัวดาเมจที่เก่งมากๆอีก1ตัวเลยนะครับผมก็รอเปิดหาน้องริคุโอะกันด้วยนะครับผมสำหรับตัวถัดไปนะครับผมจะเป็นมิเคสึครับผมมิเคสึเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ขี่อยู่บนจิ้งจอกนั่นเองนะครับผมตัวนี้เนี่ยก็เป็นระดับ SSR นะครับที่มีโอกาสเข้าเหมือนกันแต่น่าจะยังแหละฮะเพราะว่ามันก็เพิ่งเข้าเซิร์ฟนอกได้ไม่นานด้วยนะครับผมตัวนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นตัวที่มีสกิลที่แบบว่าฉวยโอกาสในการยิงเวลาถึงเทิร์นศัตรูด้วยนะครับผมก็เป็นตัวที่น่าสนใจเหมือนกันนั่นเองนะครับผมถัดมานะครับผมตัวที่4เนี่ยก็คิดว่าเป็นยามะคาเซนะครับผมหรือบางสำนักเนี่ยก็เรียกว่ายามะอาราชินะครับผมเป็นตัวละครที่โดดเด่นในด้านคริติคอลนั่นเองนะครับเพราะว่าค่าคริติคอลของเขาเนี่ย 1% เท่านั้นนะครับแต่สกิลของเขาเนี่ยสามารถทำให้การันตีคริได้นั่นเองนะครับผมฉะนั้นตัวนี้เนี่ยทั้งหล่อทั้งเก่งคริร้อยนะครับผมก็คิดว่าพอผ่านช่วง SSR ที่กำลังจะมาเนี่ยก็คิดว่ามีหลายคนรอเจ้ายามะอาราชิอยู่แน่นอนนะครับผมมาถึงตัวสุดท้ายนะครับผมเป็นตัวที่เพิ่งเข้าเซิร์ฟนอกได้ไม่นานนะครับเป็นตัวล่าสุดเลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือเมนเรคินะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงโลลินะครับที่ใช้หน้ากากเป็นอาวุธนั่นเองนะครับการโจมตีปกติของเขาเนี่ยจะสามารถเอาหน้ากากไปแปะที่ตัวศัตรูนะครับแล้วเวลาศัตรูขยับเนี่ยมันก็จะระเบิดเป็นดาเมจนั่นเองนะครับส่วนสกิลที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวไว้ค่อยทำคลิปแยกเพื่อทำความรู้จักแบบละเอียดกันอีกดีกว่านะครับผมฉะนั้น5ตัวเนี่ยฮะที่ผมคิดว่ามันน่าจะมาได้นะครับผมไม่สิต้องบอกว่าฮิกังบานะนะครับผมแต่5ตัวเนี้ยเป็นตัวละคร SSR ที่ยังไม่เข้าเซิร์ฟเวอร์เรานั่นเองนะครับผมแล้วก็ยังมีข่าวลืออีกนะครับว่า SSR นะครับที่มีโอกาสจะเข้ามาในเซิร์ฟนอกตัวถัดไปเนี่ยอาจจะเป็นโคฮาคุก็ได้นะครับผมหมาจิ้งจอกที่อยู่กับเรามาอย่างยาวนานนะครับอาจจะมีการพัฒนากลายเป็นจิกิงามิระดับ SSR นั่นเองนะครับผมก็รอติดตามกันละกันนะฮะถ้าเพื่อนๆมโนกับผมนะฮะและคิดว่าเป็นตัวไหนที่น่าจะเข้ามาเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมหรือใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเด็ดๆเนี่ยก็สามารถให้ข้อมูลได้ใต้คลิปนี้เช่นกันนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมโนกันอย่างสนุกสนานนะครับผมโอเคฮะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมจะได้มีคลิปจาก Channel ของผมกันต่อไปนั่นเองนะครับผมแล้ววันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ